ขั้นตอนต่อไปครับก็ทำการจุดเตาน้ำมันเทน้ำมันเทน้ำมันพอท่วมนะครับนี่นะครับแค่พอท่วมด้านล่างแค่นั้นพอไม่ต้องเยอะนะครับเมื่อจุดเสร็จแล้วให้ใช้ทิชชู่นะครับขยำขยำเล็กน้อยนะครับเราถ่ายทำกลางคืนเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นภาพแสงไฟนะครับแล้วเราก็วางลงไปในเตาน้ำมันเก่าเลยนะครับวางลงไปเลยครับครับผมนะครับรอจนนะครับเตาน้ำมันติดนะครับใช้ทิชชู่นะครับไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะครับครับผมใช้ทิชชู่นะครับทิชชู่จะทำหน้าที่ซับน้ำมันขึ้นมาเปรียบเสมือนไส้เทียนนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการเผาไหม้นะครับในห้องเผาไหม้ทำให้น้ำมันระเหยกลายเป็นไอนะครับหลักการติดของไฟก็คือนะครับไฟจะไหม้ที่ไอของเชื้อเพลิงนะครับเมื่อได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับทำการเปิดพัดลมนะครับมาช่วยนะครับนี่ครับการจุดเตาน้ำมันสำคัญมากนะครับครับเราเปิดไฟมาเลี้ยงเล็กน้อยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามีลมเริ่มเข้ามาแล้วนะครับการที่มันมีความร้อนนะครับทำให้น้ำมันนะครับน้ำเป็นน้ำมันเก่าน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์เป็นน้ำมันเก่านะครับจะทำให้เกิดการเดือดรอบข้างนะครับก็ทำการเร่งขึ้นมานะครับสังเกตนะครับพอน้ำมันเริ่มเดือดนะครับก็จะคายไอขึ้นมานะครับจะทำให้เตาติดได้ง่ายนะครับตัวนี้เรียกว่าเตาน้ำมันเก่านะครับตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เอามาอบนะครับพลาสติกให้เป็นน้ำมันเท่านั้นนะครับท่านจะนำไปนะครับนะอบโรงเห็ดนะครับคือว่าท่านจะเอาไปทำเป็นนะครับเชื้อเพลิงนะครับให้กับนะครับการประกอบกิจการของท่านก็ได้นะครับเมื่อเริ่มติดแล้วก็เร่งพัดลมขึ้นมาอีกครับเร่งขึ้นมาเลยครับนี่ครับสังเกตนะครับเมื่อไฟเริ่มติดขึ้นมานะครับจากสีแดงๆเมื่อกี้นะครับจะกลายเป็นสีฟ้านะครับและพ่นนะครับออกมาตามช่องลมที่เราได้ทำการเจาะไว้นะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับของการเจาะนะครับเมื่อเตาน้ำมันเก่านะครับติดเข้าที่แล้วนะครับจึงนะครับทำการนะครับยกเข้าไปนะครับไว้ใต้ฐานเตานะครับครับผมยกเข้าไปเลยครับนี่ครับยกเข้าไปไว้ใต้ฐานนะครับเตาอบนะครับไว้กึ่งกลางนะครับตอนนี้นะครับเตาน้ำมันก็เริ่มติดแล้วนะครับที่อยู่ใต้เตาและทำการเร่งพัดลมเพิ่มขึ้นไปนะครับพร้อมกับนะครับทำการเติมน้ำมันนะครับจากหัวเติมน้ำมันนะครับหรือหัวจ่ายน้ำมันนะครับที่เราตั้งไว้ตัวนี้ก็ทำง่ายๆนะครับนี่นะครับเปิดนะครับการเปิดนะครับขึ้นอยู่กับน้ำมันของท่านนะครับในช่วงแรกๆนะครับอาจจะเปิดนะครับให้นะมีสายน้ำมันลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้การนะครับอบพลาสติกให้เป็นน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับขั้นต่อไปครับ